สวัสดีทุกท่านนะครับก็ต้อนรับสู่วิชา Digit Map นะฮะซึ่งในบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนวิธีนะครับอันนี้เนี่ยเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเชิงด้านคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ม.ปลายเยอะเหมือนบทก่อนๆนะครับโอเคเนื้อหาของเราก็จะไม่ซับซ้อนมากนักนะครับเอาแบบที่นักศึกษาเอาไปใช้งานได้แล้วก็ใช้ทำความเข้าใจไม่ยากมากนักนะครับขั้นตอนวิธีเนี่ยคืออะไรก็คือว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถเขียนแล้วรันนะฮะผลลัพธ์เนี่ยออกได้เหมือนกันเคยไหมว่าเราอาจารย์เนี่ยให้โจทย์มาเหมือนกันแต่เราไปดูโค้ดเราโค้ดเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนเคยเห็นปะเคยเป็นไหมนะครับแต่ผลลัพธ์เหมือนกันได้เพราะว่าในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนได้ในหลายรูปแบบเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาจะไม่เคยเขียนนะเช่นโปรแกรมในการเรียงตัวเลขนะโปรแกรมในการเรียงตัวเลขนะครับนักศึกษาก็ในการเรียงตัวเลขเนี่ยสามารถเขียนได้หลายวิธีมากๆนะครับเขาเรียกว่ามีหลายอัลกอริทึมนะครับแต่มันก็จะมีแบบอันที่เขียนทำได้เร็วทำได้ช้าแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆโปรแกรมเนี่ยครับอาจจะใช้เวลาในการประมวลผลหรือทรัพยากรในที่หมายถึงว่า CPU แล้วก็ตัวของหน่วยความจำหลักๆก็จะเป็นหน่วยความจำนะครับว่าใช้แตกต่างกันได้ไงนะครับโปรแกรมที่ดีนะฮะต้องเป็นโปรแกรมที่ใช้เวลาน้อยแล้วก็ทรัพยากรน้อยนะฮะก็คือว่าประมวลผลได้เร็วนะฮะไม่เขียนโค้ดแบบทำให้ CPU นั้นทำงานหนักเกินไปนะครับก็บางครั้งเนี่ยโจทย์มันค่อนข้างยากนะเราก็เขียนโจทย์เอาแบบเอ้ยให้มันเสร็จก็พอแต่ไม่ได้สนใจเลยว่า CPU ทำงานหนักหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยในการเขียนโปรแกรมที่ดีเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการทำงานของ CPU ด้วยให้ CPU เนี่ยทำงานน้อยที่สุดแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยสุดก็คือใช้แรมน้อยสุดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราจะก็วิเคราะห์ว่าโปรแกรมไหนดีไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรมนะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากนะครับก็เดี๋ยวนักศึกษาได้เรียนลึกๆในวิชาถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data structure แล้วก็ algorithm ต่อไปในอนาคตนะฮะก็เป็นพื้นฐานด้านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์นะฮะโอเคคราวนี้มาดูความหมายก่อนนะฮะก็คือขั้นตอนวิธีเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า algorithm นะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะ algorithm คืออะไรนะ algorithm เนี่ยก็คือลำดับขั้นตอนในการทำงานในการประมวลผลต่างๆนะครับโดยที่เราจะเปลี่ยนข้อมูลที่ข้อมูลนำเข้าหรือว่า input เนี่ยออกมาเป็นผลลัพธ์ก็คือ output ดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่ input ออกมาเป็น output ได้เนี่ยในตรงกลางเนี่ยมันคือกระบวนการถูกไหมซึ่งกระบวนการตรงนี้เราสามารถเขียนได้ในหลายรูปแบบหรือว่ามีหลายอัลกอริทึมได้นะครับมีหลายอัลกอริทึมได้นะครับซึ่งเราสามารถมาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับโดยการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำเป็นขั้นตอนชัดเจนนะว่าเอาอะไรเข้าแล้วผลลัพธ์เป็นเช่นไรนะครับโดยขั้นตอนเนี่ยจะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเช่นการเกิดวนซ้ำนะใช้ for ต่างๆนะครับการเวียนเกิดหรือว่า recursive ผมไม่แน่ใจว่านักศึกษาปี1ได้เรียน recursive ไหมในวิชาโปรแกรมมิ่งเคยได้ยินไหม recursive ในโปรแกรมมิ่งอาจจะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ดูตอนเรียนอัลกอริทึมก็ได้ตอนปี2ก็ได้นะครับปี1อาจจะยังไม่ถึง recursive นะครับถัดมาก็เรื่องของตรรกะหรือว่าลอจิกต่างๆนะครับโอเคแล้วก็การเปรียบเทียบนะเช่นการใช้ตรรกะใช้ if else มากกว่าน้อยกว่าพวกนี้ทุกอย่างที่เราเขียนโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการหรือว่าส่วนหนึ่งในอัลกอริทึมนั่นเองนะครับจนทั้งเสร็จสิ้นในการทำงานนะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเลือกขั้นตอนวิธีที่ใช้แก้ปัญหาที่แตกต่างกันนั้นอาจได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันหรือไม่ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากได้ผลลัพธ์เดียวกันเพียงแต่ว่าทำงานที่ดีกว่านะครับโดยขั้นตอนที่แตกต่างกันเนี่ยจะส่งผลทำให้เวลาในการทำงานเร็วช้าต่างกันใช้หน่วยความจำมากน้อยแตกต่างกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหรือเรียกว่ามีความซับซ้อนที่แตกต่างกันโดยปกตินะเวลานักศึกษาเขียนโปรแกรมไปเยอะๆในอนาคตเนี่ยนะถ้าเราเขียนโค้ดง่ายๆนะเขียนโค้ดง่ายๆเอาแค่แบบเฮ้ยผลลัพธ์ได้เอาแค่ออกนะโปรแกรมเราจะไม่ซับซ้อนแต่จะใช้เวลาเยอะใช้หน่วยความจำเยอะแต่ถ้าเกิดเราคิดคำนึงมากยิ่งขึ้นเราใช้อัลกอริทึมที่ดีขึ้นโปรแกรมเราเนี่ยเวลาเขียนจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่จะทำงานได้เร็วแล้วก็จะใช้ทรัพยากรได้น้อยนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นสัจธรรมในการเขียนโปรแกรมนะเขียนดีๆทำงานเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเขียนเอาเสร็จทำงานก็แป๊บเดียวก็คือเขียนไม่ซับซ้อนแต่คอมพิวเตอร์เหนื่อยนะขึ้นอยู่ว่าเราจะออกแบบยังไงเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยในวิชาปี2ก็จะเรียนเรื่องอัลกอริทึมมากขึ้นนะครับถัดมาในการขั้นตอนในการทำงานเนี่ยมันก็ไม่เฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะเราก็สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆบนโลกใบนี้ได้เกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบวงจรไฟฟ้านะครับการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆแม้กระทั่งปัญหาในธรรมชาตินะครับแล้วก็วิธีคิดของสมองการคิดเลขต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็จะ
ขั้นตอนนะฮะวิธีการทำอย่างง่ายๆก็คือว่าเราจะใช้รหัสเทียมหรือว่าซูโดโค้ดนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าซูโดโค้ดเนี่ยคืออะไรเคยได้ยินเนาะซูโดโค้ดก็คือเป็นรหัสที่เราใช้ในการสื่อความหมายถึงขั้นตอนต่างๆว่ามีการทำงานยังไงนะครับว่ามีการทำงานยังไงนะครับโดยที่ยังไม่อิงกับภาษาใดๆเหมือนมีการออกแบบคร่าวๆก่อนว่าเราต้องการเขียนโปรแกรมประมาณนี้แหละนะครับแล้วเวลานักศึกษาจะใช้ภาษาอื่นๆก็ไปแมปเอาว่าโอเคเราเขียนให้ถูกต้องตามซินแท็กมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นในการพิจารณาจำนวนเช่นมีค่ามากกว่าน้อยกว่านะครับการจำนวนขั้นสุดท้ายหรือแม้กระทั่งการวนรอบก็ตามเราสามารถเขียนด้วยซูโดโค้ดได้หมดเลยพูดง่ายคือซูโดโค้ดเนี่ยแปลว่าโค้ดเทียมนะฮะรหัสเทียมก็ใช้ในการสื่อความหมายว่าเราจะออกแบบโปรแกรมยังไงนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับ2 อันนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานที่คล้ายๆกันนะครับอย่างฝั่งซ้ายก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวอันนี้คือซูโดโค้ดนะครับนักศึกษาจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆโค้ดภาษาใดภาษาหนึ่งถูกต้องไหมเพียงแต่ว่าเราเขียนไม่ตรงไวยากรณ์เป๊ะเอาไปรันก็ไม่ผ่านหรอกเพียงแต่ว่าเราดูแล้วเข้าใจว่ามันทำงานยังไงถูกไหมดูแล้วพอรู้เรื่องเนาะ if else นะถูกไหม if then นะแต่เพียงว่าโอเคเราก็เขียนแบบง่ายๆนะครับก็ขั้นตอนของโปรแกรมไซน์เนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนวิธีการหาค่ามากสุดระหว่าง3ค่าคือ a b c นักศึกษาคิดในใจก่อนนะยังไม่ต้องดูโค้ดนะมี a b c นักศึกษาอยากหาค่ามากสุด a b c ทำไงถ้าเป็นในสมองมนุษย์ก็ดู3ตัวใครมากสุดก็จบเลยถูกป่ะแต่คอมพิวเตอร์คิดยังไงไม่ได้อะเราต้องเปรียบเทียบเทโลคู่ก่อนถูกไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวดูอัลกอริทึมไปก็ได้ไล่เทียบบรรทัดไปเดี๋ยวดูตามอาจารย์นะงงบรรทัดไหนถามอาจารย์ได้เขาบอกว่าโดยเบื้องต้นก่อนนะถ้า A มากกว่า B แปลว่าเรารู้แล้วว่า A เนี่ยมีโอกาสมากสุดใน3ตัวถูกป่ะแต่ยังตอบไม่ได้เพราะว่าต้อง A เทียบใครอีกใช่ถ้า A มากกว่า B แปลว่า A ผ่านรอบเข้ารอบถูกป่ะก็ต้อง A ไปเทียบกับ C ถ้า A ยังมากกว่า C ก็ตอบ A แต่ถ้าเกิดว่ามัน A น้อยกว่า C ใครมากสุดก็จะเป็น C เลยถูกไหมนะถัดมานะเราก็อีก if นึงก็คือว่า else ก็คือว่าถ้าเราไม่เอาอันแรกอ่ะก็คือ B มันมากกว่าใช่ป่ะแล้วก็ B ไปเทียบกับ C ถูกไหมก็คือในครึ่งแรกเนี่ยก็คือเราไม่เทียบ A เทียบกับ B ถ้า A มากกว่าก็ไปเทียบกับ C แต่ถ้าเกิดว่า B มากกว่าแล้วก็ B ไปเทียบกับ C ถ้า B มากกว่าก็ B ก็จะเป็นคนมากสุดแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ C ก็จะเป็นคนมากสุดแทนพอเข้าใจอัลกอริทึมไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่าซูโดโค้ดนะซูโดโค้ดนะครับถัดมานะครับมาดูขั้นตอนวิธีต่างๆนะครับเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าอันนี้จะทำแบบในเชิงของอาร์เรย์รู้จักอาร์เรย์ไหมคืออ่ะคล้ายๆกันอาร์เรย์เนี่ยคือข้อมูลนะชุดเดียวกันในตัวแปรเดียวกันถูกต้องไหมแล้วก็แบ่งลำดับอาร์เรย์เริ่มที่เท่าไหร่นะใช่อาร์เรย์ปกติเริ่มที่ศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราสมมติเรามีข้อมูล A1 A2 มาเรื่อยๆถึง AN นะครับเขาบอกว่าวิธีการนะบอกว่าแล้วเราจะหาตัวมากสุดใน5ตัวนี้ได้ยังไงก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีแค่3ตัวแล้วมี5ตัวนะเราสังเกตว่าเราสมมุติเลยนะให้ตัวมากสุดเป็น A1 ก่อนถูกป่ะเราไม่รู้ว่า5ตัวใครมากสุดแต่เราบอกว่าโอเคเอา A1 เป็นตัวมากสุดก่อนแล้วคราวนี้เราจะเริ่มต้นนะเราก็เริ่มต้นตัวที่2เป็นต้นไปถูกมั้ยเพราะตัวแรกเราไม่ต้องเริ่มเพราะตัวแรกเรารู้อยู่แล้วว่ามากสุดเป็น A1 ก่อนนะแล้วเราก็บอกว่าโอเคนะครับ if ai ก็คือ a ก็คืออันที่2อ่ะมากกว่า last นั่นแหละ last เท่ากับ ai ก็บอกว่าโอเคเราให้จำนวนมากสุดเนี่ยเท่ากับ last ก็คือเนี่ยเท่ากับ a 1ไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่า a 2สมมติรอบที่2เนี่ยมันยังมากกว่า last ตอนนี้เราบันทึก last ก็คือค่ามากสุดเนี่ยเท่ากับ a 2ไว้ถูกป่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนจำนวนรอบก็คือ i เท่า i + 1หรือ i บวกๆถูกมั้ยที่ภาษาเรียนมาใช่ป่ะแล้วจากนั้นเนี่ยโอเคนะฮะเราก็ดูว่าอ๋อโอเคi เนี่ยมากกว่าจำนวน n ไหมก็คือว่ามากกว่าจำนวนตัวอักษรที่เราเอาไอ้ตัวเลขทั้งหมดที่เรามาใช้ไหมเรามีทั้งหมดอยู่5ตัวถ้า i เนี่ยมากกว่าแล้วเนี่ยนะครับเราก็รีเทิร์นลาสได้เลยแปลว่าเราวนจนครบทุกตัวแล้วลาสก็จะเป็นค่าที่มากสุดถูกไหมอันนี้เข้าใจอัลกอริทึมไหมหลังจากนั้นนะฮะถ้า i ยังไม่ครบทุกตัวก็บอกว่าเราจะวนกลับไปยังบรรทัดที่3ใหม่ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ i ตัวนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็น3ใช่ไหมก็คือ i a3 มากกว่าล้านไหมถ้า a3 ไม่มากกว่าก็ไม่ต้องทำตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่า a3 มากกว่าล้านก็คือว่าล้านจะถูกเปลี่ยนค่าเป็น a3 ดังนั้นเนี่ยใครมากกว่าล้านไปเรื่อยๆก็จะถูกเปลี่ยนค่าเป็นล้านแทนก็คือตัวใหญ่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบทุกรอบก็ return large นะฮะนักศึกษาจะสังเกตว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันก็จะการทำงานเนี่ยไม่เหมือนกันคนละเลือกกันเลยถูกไหมฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเหมาะกับทำ3ตัวแป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องวนเลยมากแต่ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเหมาะกับการทำหลายๆตัว
ถูกไหมถ้ามีมากกว่า3ตัวฝั่งขวาเนี่ยสามารถทำได้ครบทุกกรณีเลยถูกไหมเขียนโค้ดแตกต่างกันนะครับคราวนี้มาดูขั้นตอนในการทำต่อมานะประสิทธิภาพของเราพิจารณาอะไรบ้างนะประสิทธิภาพของเราเนี่ยก็จะวิเคราะห์จากการใช้หน่วยความจำนะครับก็ถ้าเกิดใช้หน่วยความจำน้อยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับโดยองค์ประกอบเนี่ยหน่วยความจำที่ใช้รันเนี่ยนะครับในตอนคอมไพล์รู้จักคอมไพล์เนาะคอมไพล์คือการเปลี่ยนโค้ดให้เป็นออบเจกต์โค้ดนั่นเองนะฮะก็หน่วยความจำหรือตอนรันต่างๆเนี่ยเราก็จะมีอยู่2แบบอันแรกก็คือสแตติกสแตติกเนี่ยแปลว่าคงที่คงที่หมายความว่าเราต้องประกาศเวลาเราประกาศตัวแปรเนี่ยนะครับพวกเนี้ยมันต้องไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำถูกไหมอันนี้คุ้นใช่ไหมเวลาเราประกาศตัวแปรทุกครั้งที่ประกาศตัวแปรเราจะต้องจองพื้นที่ในหน่วยความจำเช่นอะเรเวลาต้องสารประกาศอะเรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปจองพื้นที่หน่วยความจำเลยว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นอะเรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักศึกษาเขียนโปรแกรมแล้วใช้อะเรเยอะๆนะคิดอะไรไม่ออกสร้างอะเรสร้างอะเรสร้างอะเรเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลารันจริงๆแล้วโปรแกรมนักศึกษาเนี่ยจะใช้หน่วยความจำเยอะมากถูกป่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ต้องประกาศอะเรต้องไปแจ้งต้องไปจองในหน่วยความจำนะครับคราวนี้มันก็วิธีการหน่วยความจำอีกแบบนึงเขาเรียกว่าแบบไดนามิกไดนามิกแปลว่าปรับเปลี่ยนได้นะปรับเปลี่ยนได้ในหนึ่งปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้เช่นสมมติเรามีอ็อบเจกต์นะครับก็คือการเขียนแบบเชิงวัตถุเราก็จะมีการประกาศโปรแกรมขึ้นมานะครับประกาศตัวแปรขึ้นมาพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็มีการรีเทิร์นเมมโมรีกลับไปนะครับรีเทิร์นเมมโมรีกลับไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็สามารถที่จะมีเมมโมรีใช้มากใช้น้อยเป็นบางช่วงได้นะขึ้นอยู่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมใช้มากใช้น้อยตอนไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้แบบ recursive มากๆนะครับหน่วยความจำก็ยิ่งมากนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่า dynamic นะหน่วยความจำของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานส่วน static คือ fix มาเลยว่าใช้เท่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาเขียนโปรแกรมแล้วใช้ array เยอะๆแปลว่านักศึกษาโปรแกรมนี้ต้องใช้หน่วยความจำเยอะมากนะครับโอเคนะก็อันนี้คือตัวอย่างนะครับในการที่เราจะใช้หน่วยความจำต่างๆนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราสร้างอันนี้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้เราสร้างตัวออบเจกต์ขึ้นมาใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นไดนามิกนะพอไม่ใช้เสร็จสามารถยกเลิกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประกาศตัวแปรธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นสแตติกนะเพราะว่าต้องใช้หน่วยความจำในการจัดเก็บนะฮะโอเคนะอันนี้ผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนถัดมาที่เราจะพิจารณานะฮะนอกจากว่าหน่วยความจำแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับเราก็อยากจะให้เวลาในการรันเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราออกแบบซินแท็กหรือว่าไวยากรณ์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราออกแบบไวยากรณ์ได้ค่อนข้างดีนะก็จะถือว่าทำงานได้ค่อนข้างน้อยนะครับในการพิจารณาเวลาเนี่ยเราก็จะพิจารณาเวลาเนี่ยโดย3รูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่การทำงานนะฮะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแบบเบสเคสก็คือว่าการทำงานของเราเนี่ยนะใช้เวลาน้อยที่สุดถูกต้องไหมเบสเคสก็คือดีสุดก็คือใช้เวลาน้อยสุดทำงานเร็วสุดอันนี้ดีสุดนะฮะถัดมาเวิร์สเคสก็คือใช้เวลามากสุดนะฮะถัดมาก็คือการทำงานโดยการใช้เวลาเฉลี่ยนะซึ่งในบทนี้เนี่ยเราก็จะมาพิจารณาเรื่องของว่าอัลกอริทึมที่เรากำลังทำเนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนวันนี้เนี่ยเราจะได้พอรู้แล้วว่าอัลกอริทึมเราเนี่ยใช้ความเร็วในการทำงานเลเวลประมาณไหนนะครับเอาเป็นประมาณดีกว่าเพราะมันบอกแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่พอรู้ว่าเลเวลประมาณไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาตามอัลกอริทึมแล้วเนี่ยนะครับก็จะพิจารณาเฉพาะขั้นตอนที่แก้ปัญหานั้นขึ้นอยู่ว่าเราใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยในบทนี้เราจะเน้นว่าไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปูพื้นฐานเพื่อจะให้ตอบได้ว่าในโค้ดที่เรากำลังเขียนเนี่ยเราใช้เวลาในการรันประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนาะมาดูตัวอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงพิจารณาจำนวนหรือเวลาในการเปรียบเทียบ AI มากกว่า LAST นะฮะเป็นอะไรอันนี้คุ้นๆไหมซูโดโคดนี้คุ้นๆไหมคุ้นๆนะคุ้นๆนักศึกษาลองพิจารณานะถ้าเรามี n ทั้งหมดอยู่5ตัว n ทั้งหมดอยู่5ตัวนะก็แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์ให้นักศึกษาเดาก่อนว่าถ้าเรามีอยู่5ตัวเนี่ยคิดว่าเราทำประมาณกี่รอบวนลูปตรงนี้ประมาณกี่รอบถ้าเรามี5ตัวใช่ไหมนักศึกษาสังเกตว่าบรรทัดแรกเนี่ยลาเท่ากับ a 1แปลว่าตัวแรกไม่ต้องทำไม่ต้องวนลูปถูกไหมเพราะว่าตัวแรกเนี่ยเราจับให้เท่ากับลาเลยถูกปะแต่คราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มวนลูปตั้งแต่ตัวที่2ถึงตัวที่5ถูกปะเราวนลูปตั้งแต่ตัวที่2ถึงตัวที่5ดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะวนลูปอยู่ประมาณ4รอบก็คือ n ลบ1ถูกไหมตัวที่1 a 1ไม่ต้องทำ
แต่ตั้งแต่ตัวที่2ถึงตัวที่5เนี่ยก็ต้องวนตัวที่2ก็วนใช่ไหมก็คือวนตั้งแต่แถวบรรทัดที่3ไล่มาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา n เท่ากับ5จะทำนะฮะทั้งหมดอยู่ n ลบ1ก็คือเท่ากับ4ครั้งถูกปะเออนะก็คือว่า t ก็คือว่าเวลาในการทำงานของเราเขาเรียกว่าจะเป็น n ลบ1หมายความว่าอะไรว่าในอัลกอริทึมเนี้ยถ้าตัวแปรเราเยอะขึ้นก็คือค่า n เราทำอยู่100เราทำอยู่100ตัวเลขหรือ100ข้อมูลมันก็ทำอยู่99ครั้งถูกมั้ยเราทำอยู่1000ข้อมูลก็ทำอยู่999ครั้งถูกต้องมั้ยดังนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาไล่โค้ดเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ก่อนว่ามันทำเพิ่มขึ้นมากในระดับไหนอันนี้จะส่งผลต่อความเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลานักศึกษาเขียนโค้ดปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันน้อยนักศึกษาจะรู้สึกว่ามันเร็วไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตนักศึกษาไปเขียนโค้ดอีกข้อมูลระดับประมาณ1 ล้านตัวอาจารย์ให้ลองรัน1ล้านตัวนักศึกษานักศึกษาจะรู้สึกว่าความเร็วเริ่มแตกต่างกันแล้วแล้วเอาบางอัลกอริทึมยิ่งมากยิ่งแบบรันมโหฬารก็มีนะครับยิ่งมากยิ่งรันมโหฬารก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเป็นแบบ1ต่อ1ก็คือหมายความว่าเฮ้ยเราใส่ไป5ตัวก็รัน4ใส่ไป 1,000 ตัวก็รันอยู่999ก็คือเป็น n ลบ1อันนี้ก็จะง่ายนะครับคราวนี้มาดูแบบอันนี้บ้างนะแบบอันนี้บ้างนะครับเขาบอกว่าjn นะ jn นะ j เท่ากับ n นะ j เท่ากับ n yj มากกว่า1 for เท่ากับ i 1ถึง j นะฮะ i 1ถึง j แล้วก็ x เท่า x บวก1 j เท่ากับ j ลบ1ไอ้ข้างในเนี่ยถ้ารู้ว่ามันทำอะไรก็โอเคถ้าเกิดว่ารู้ไม่รู้ว่ามันทำอะไรไม่ใช่ประเด็นขอแค่นักศึกษาพอเดาออกว่ามันวนรอบกี่รอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแค่นั้นพอนะครับเอาล่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์สมมุติว่าเป็น n เท่ากับ5 n เท่ากับ5นักศึกษาสังเกตว่ามันมีกี่ลูปอยู่ในนี้อ่ะค่อยๆคิดเราบอกว่าถ้า n เท่ากับ5ใช่ไหมเราบอกว่า j เท่ากับ n อ่ะรอบที่1นะรอบที่1นะฮะ j มากกว่า n อยู่ไหมให้โทษ j มากกว่าเท่ากับ1ถูกไหมนะ j มากกว่าเท่ากับ1นะครับอ่ะโอเคนะรอดไปแล้วจากนั้นเราบอกว่าวน for i ถึง j ขอไปอาจารย์บอกว่าใหม่มันเริ่มจาก5เนาะดังนั้นเนี่ยในนี้ทำกี่รอบทำ5รอบถูกไหมทำ5รอบก็คือแปลว่าในรอบ j ดัง5ทำ i ถึง j อีก5รอบถูกไหมแล้วจากนั้นเนี่ย j ของเราก็จะเปลี่ยนจาก5เป็นเท่าไหร่นะ4 i ก็จะเปลี่ยนจาก5เป็น4ถูกไหม5เป็น4นะ5เป็น4นะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็น4เสร็จปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็จะถูกเป็น4แล้วก็จะเป็นรอบที่4ข้างในทำอีกกี่รอบ4รอบถูกป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาไล่ไปเรื่อยมันก็จะเหมือนเดิมก็แปลว่าเราจะทำทั้งหมด5บวก4บวก3บวก2บวก1คุ้นไหมเหมือนการบวกซีรีส์เลยถูกป่ะดังนั้นเนี่ยก็คือแปลว่าเราจะทำทั้งหมด nคูณ n บวก1ส่วน2ครั้งถูกไหม n คูณ n บวก1ส่วน2ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักศึกษามีลูปอยู่2ลูปก็แปลว่าลูปแรกเนี่ยก็คือทำเป็น n นะแล้วแต่ละลูปข้างในเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะมีข้างในอีกทีนึงนะก็แปลว่ารันอีก1รอบนะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็น n คูณกับ n บวก1นะครับไอ้ตรง n บวก1เนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสเอาแค่ฟังผ่านๆก่อนนักศึกษาจะสังเกตว่าโจทย์ตัวอย่างที่2เนี่ยมันจะต่างกับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1เนี่ยก็คือว่าถ้าเราเพิ่มเยอะๆจำนวนครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะมากถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาตรงนี้นักศึกษาลองคิดถึงว่ามันทำเป็น100จำนวนครั้งที่เพิ่มเยอะเลยไหมมันจะเพิ่มเยอะมากเพราะว่ามันมีอยู่2ลูปนะถ้ามันมี2ลูปเนี่ยเวลามันเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะมากนะครับดังนั้นค่า t ในการทำของอันนี้นะค่า t n ในการทำของนี้จำนวนครั้งในการทำเท่ากับ n บวก1ส่วน2โอเคป่ะนักศึกษาดูตัวอย่าง1กับตัวอย่าง2นะถ้ามีข้อมูลเยอะๆอันไหนจะทำช้ากว่ามากๆเลย1กับ2 2จะทำช้ากว่ามากๆเลยถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดนักศึกษาลองเอา100ไปแทนนะเอาแค่ร้อยนะอันนี้ก็100คูณ99ส่วน2ถูกไหมแต่ถ้าเกิดอันนี้เอา100ไปแทนมันจะเท่ากับแค่99เองถูกไหมดังนั้นเนี่ยข้อมูลยิ่งเยอะอันที่2ยิ่งเหนื่อยนะครับ
ทำไมเราถึงต้องคิดอัลกอริทึมดีๆเพราะว่าถ้าเกิดนักศึกษาคิดอัลกอริทึมไม่ดีเกิดขึ้นสมมติแล้วกันนะสองอันนี้แก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่เราคิดปัญหาที่ยิ่งทำเยอะยิ่งเหนื่อยเยอะอันนี้ถือว่าใช้เวลาและทรัพยากรเยอะถ้าเป็นไปได้เราพยายามลด ITN ตรงนี้ให้น้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้นะให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้มาดูข้อนี้บ้างนะฮะข้อนี้ก็บอกว่า JN นะให้ N เท่ากับ8นักศึกษาคิดตามอาจารย์นะ N เท่ากับ8เขาบอกว่า YJ มากกว่า1รอบแรกผ่านไหมผ่านแล้วเขาบอกว่าให้เหลือ J ส่วน2ก็แปลว่า J ของเราก็จะเหลือ4จาก8ก็จะเหลือ4ถูกปะหลังจากนั้นพอรอบที่2ก็4มากกว่า1ไหมก็มากกว่าแล้วก็ผ่าน J หาร2ก็จะเหลือเป็น2นะฮะแล้วพอ2หาร2เสร็จก็เหลือ1ก็แปลว่า J มากกว่า1ก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วก็ถือว่าจบเลยแปลว่าข้อนี้ทำอยู่ประมาณ3ครั้ง N มีเท่ากับ8นะแต่ทำแค่3ครั้งถือว่าดีไหมทำ3ครั้งจบดีมากเลยเพราะว่าทำน้อยกว่าจำนวนที่มีด้วยซ้ำถูกป่ะเดี๋ยวขออนุญาตรีเพย์นิดนึงอันที่1เนี่ยทำเท่ากับจำนวนที่มีขอคิดกลมๆแล้วกันนะไอ้ลบ1ช่างมันอันที่1อ่ะทำเท่ากับจำนวนที่มีอันที่2เนี่ยทำเท่ากับจำนวนที่มีแล้วคูณอีกเพิ่มอีกต่างหากถูกป่ะก็คือคูณเยอะไปอีกนะส่วนที่3เนี่ยนะฮะทำน้อยกว่าที่มีด้วยนะทำแค่3รอบก็จบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้แบบนี้ก็คือ TN ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับล็อก 2N นะล็อก 2N ก็แบบว่าอันเนี้ยจะทำแบบได้เร็วที่สุดนะทำได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันจะข้ามขั้นตอนบางอย่างได้นะอันนี้ก็คือทำได้เร็วที่สุดนะฮะอ่ะโอเคนะในบทนี้ไม่ได้เน้นว่าโค้ดเนี่ยเขาทำอะไรขอแค่นักศึกษาพอดูออกว่ามันทำกี่ครั้งก็พอแล้วนะไม่ได้เน้นว่าโค้ดต้องทำอะไรนะเพราะว่าเราแค่อยากรู้ว่าทำอะไรทำกี่ครั้งก็พอแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายกว่าตอนนักศึกษาเรียนโปรแกรมมิ่งนะอ่ะนักศึกษาช่วยอาจารย์เดาเอาแค่เดาอ่ะนะอันนี้มีทั้งหมดอยู่กี่ลูกนักศึกษาจะสังเกตว่ามันจะมีลูปในกับลูปนอกถูกปะ y กับ if อ่ะเฮ้ย y กับ for คล้ายๆกัน y กับ for คล้ายๆกันนักศึกษาจะสังเกตว่าอันนี้ลูป j j มากกว่าเท่ากับ1ลูป j ก็จะเริ่มจากตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกมั้ยหมายถึงว่า j เนี่ยเท่ากับ1ก็คือว่าโอเค j เท่ากับ5เริ่มจาก5ก่อนแล้วกันนะ j เท่ากับ5ผ่านไปนะรอดไปแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าให้ i เท่ากับให้ i เท่ากับ n นะก็คือ i อ่ะเท่ากับ5ด้วยนักศึกษาสังเกตว่าในข้างในเนี่ยมันก็จะมี y ของตัว i ด้วยขออนุญาตถึงตรงนี้ชุบชุบชุบถูกต้องไหมแปลว่านักศึกษาคิดง่ายนะ j 1รอบวน i กี่รอบ5นักศึกษาสังเกตว่าอ่ะ j รอบที่5วน i 5รอบถ้า j เป็น4วน i กี่รอบด้วย5รอบเหมือนกันถูกไหมj เป็น3วน i กี่รอบ5รอบดังนั้นเนี่ยเวลาทำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำทั้งหมด1รอบ j ทำ5รอบ i นึกออกไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามี5รอบ j แปลว่าทำทั้งหมดกี่รอบ5คูณ5เท่ากับ25ก็คือ n สแควร์ถูกปะอันนี้ทำ n สแควร์เยอะไหมนักศึกษาคิดในใจนะถ้ามี3ลูปจะเป็น n เท่าไหร่เองกำลัง3เยอะไหมเยอะเองกำลัง3เยอะเองในแง่ของอัลกอริทึมเองกำลัง3ถือว่าเยอะที่สุดในอัลกอริทึมไหมไม่มีเยอะกว่านั้นถ้าเกิดนักศึกษาเขียนถ้าเกิดสมมติแล้วกันนะถ้าเกิดนักศึกษาเขียนโค้ดนักศึกษาคิดในใจว่าอ๋อโค้ดเราเนี่ยมี for ซ้อนกันอยู่3รอบแปลว่าการทำงานหนักไหมหนักเคยเขียน for 3รอบป่ะอาจารย์เคยเขียนอะไรตอนนั้นจำได้ไหมโอเคคราวนี้มาดูการเปรียบเทียบ เดี๋ยวผมให้ดูว่าแล้วขั้นตอนไหนเนี่ยมันมากที่สุดนะในการเปรียบเทียบนะเขาจะเรียกว่า big O นะฮะ big O เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ใช้ในการหาว่าในการทำงานของเราเนี่ยมันทำความเร็วระดับเลเวลประมาณไหนแปลว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลานักศึกษาดูโค้ดดูอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องคิดเป๊ะๆก็ได้ว่ามันเป็น n บวก1คูณ n ส่วน2นี่ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นเราแค่พอรู้ว่ามันอยู่เลเวลเป็น n กำลัง2
นะฮะก็พอเดาได้แล้วว่าอ๋อในการทำงานเนี่ยมันจะช้าประมาณนึงนะครับซีรีส์นี้นะครับถ้าดูแล้วเข้าใจก็โอเคนะไม่ถึงกับต้องจำแต่ถ้าจำไว้หน่อยก็โอเคเพราะว่านักศึกษาจะเจอครั้งแรกเร็วที่สุดหมายความว่า C คือค่าคงตัวค่าคงตัวหมายความว่าไม่สนใจจำนวนใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บทำครั้งเดียวจบก็เป็นไปได้อันนี้คือค่าคงที่เลยนะอันนี้คือเร็วที่สุดไม่ว่าข้อมูลคุณจะมากจะน้อยทำอันเดียวจบโอเคป่ะไม่ว่าข้อมูลคุณจะมากจะน้อยทำอันเดียวจบนะฮะถัดมานักศึกษาจำล็อกเอ็นได้ไหมล็อกเอ็นก็ถือว่าเร็วขึ้นถูกไหมเร็วกว่าจำนวนที่มีถูกป่ะล็อกเอ็นเร็วกว่าจำนวนที่มีขออนุญาตกลับไปดูนิดนึงนะฮะอันนี้ครับล็อกเอ็นเร็วกว่าจำนวนที่มีเรามีจำนวนอยู่8ค่าทำ3ครั้งจบเร็วไหมเร็วถัดมาเดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆแล้วกัน ถัดมาก็เป็น n หมายความว่า n ก็คือว่าตามจำนวนเลยมี100ทำ100ถัดมาก็จะเป็น n กำลัง2นะ n กำลัง2ก็แปลว่ามี100กำลัง2ก็ทำ10,000ครั้งเหมือน for ซ้อน for ถูกป่ะ for ซ้อน for มีอยู่100ค่าทำอยู่10,000ครั้งถ้ามีแสนถ้ามีอยู่1,000ค่าเริ่มเยอะถูกไหมความแตกต่างแล้วนะครับความแตกต่างแล้วดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพด้านซ้ายคือประสิทธิภาพมากอันนี้แปลว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็น้อยแต่ถ้าเกิดเรียกว่าความเร็วอันนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าอันนี้ก็จะช้ากว่านะครับอ่ะโอเคเนาะ n กำลัง2เนี่ยถือว่าก็ยังไม่ได้ช้าที่สุดนะถัดมาก็จะเป็น2กำลัง n อันนี้อาจจะงงนิดนึงนะสามต้องค่อยดูนิดนะ2กำลัง n เนี่ยจะช้ากว่า n กำลัง2ตัวที่ช้าที่สุดคือ n fact ถ้านักศึกษาต้องโซลปัญหาแล้วทำด้วย n fact เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะเหนื่อยแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยคือการทำงานของเราเนี่ยเราก็จะดู Big O ของเราว่าในการทำงานของ Worst Case ในกรณีที่มากสุดของเราเนี่ยจะทำประมาณไหนนะครับเราก็ใช้ในการ Big O นะดังนั้นไอ้ตัวนี้นักศึกษาดูแล้วครั้งแรกอาจจะจำไปนิดนึงนะว่าใครเร็วกว่าใครนะหน้าเนี่ยต้องมีความจำนิดนึงนะครับก็เอาอาจารย์ขอเรียกความเร็วเร็วสุดคือ C log n n n กำลัง2แล้วก็2เลนแล้วก็ n fact โอเคเนาะแค่นี้เองนะคราวนี้เราก็เขียนว่าเป็น big O นะฮะ big O นี่ก็หมายความว่าในการประมวลผลของเราเนี่ยจะทำประมาณถ้า big O n เนี่ยแปลว่าทำประมาณ n ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ช้าไปกว่านี้นะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น big O n กำลัง3ก็แปลว่าจะทำประมาณ n กำลัง3ครั้งนะแล้วก็ไม่ช้าไปกว่านี้ดังนั้นเนี่ยในการดู big O ของเราเนี่ยก็จะดูเป็น worst case นะก็คือเป็นการกรณีที่ทำงานมากที่สุดเขาเรียกว่า big O นะครับว่าทำ operation ของเราเนี่ยนะครับทำประมาณเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ย big O ที่มีประสิทธิภาพมากสุดนะฮะก็คือเรียงจากความเร็วเร็วมากไปน้อยนะก็ big O 1ไม่สนใจจำนวนทำครั้งเดียวจบนะครับ big O log n big O n นะ n log n นะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ n กำลัง2 2กำลัง n แล้วก็ n fact นะครับอ่ะคราวนี้มาดูว่าแต่ละตัวทำอะไรบ้างนะอย่างเช่น big O 1ก็คือค่าคงที่เช่นอะไรบ้างอ่ะหมายความว่าเราไม่สนใจจำนวนทำแต่ละครั้งเนี่ยเท่ากันเสมอเช่นสมมุติการเชื่อมโยงไปยังค่าสุดท้ายนะฮะแทรกค่าใหม่ไปค่าสุดท้ายอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่มีลูปเลยก็คือเราไปตัวค่าสุดท้ายทีเดียวจบนะฮะถัดมาล็อก n นะอันนี้คือล็อกอัลกอริทึมนะอันนี้ก็คือจะทำได้ค่อนข้างเร็วเช่นล็อกหาร2นะฮะก็มี8ตัวทำ3ครั้งจบแล้วนะฮะถัดมา big O n ก็คือไลเนียอันนี้ไม่ต้องไปจำชื่อเอาแค่รู้สึกว่า n คืออะไรล็อก n คืออะไรก็พอแล้วนะครับไลเนียแปลว่าใส่10ทํา10ครั้งแค่นั้นเองนะเท่ากับจำนวนตัวข้อมูลถัดมา n กําลัง2ชื่อไม่ต้องไปจำนะชื่อ C ชื่อช่างมันเลยนะ n กําลัง2เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราใส่10ครั้งทําอยู่100มีข้อมูล10ทําอยู่100ครั้งนะอันนี้จะค่อนข้างลูปซ้อนลูปแต่ถ้าเกิดให้พอรู้อ่ะ n กําลัง2คือลูปซ้อนลูปนะฮะ n กําลัง3อ่ะเพิ่มไปหน่อยซ้อนกี่ครั้งลูปซ้อนกัน3ลูปนะครับนะลูปซ้อนกัน3ลูปถัดมานะฮะ big O 2กำลัง n นะ polynomial algorithm นะครับเช่นอันนี้เกิดจาก recursive นี่คุ้นๆ2กำลัง n เนี่ยเกิดจาก recursive เช่นไอตัว Hanoi Tower นะถ้าเกิดจำสูตร Hanoi Tower ได้เนี่ยจะเป็น2กำลัง n ลบ1ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะโซลปัญหา Hanoi Tower เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะถัดมานะครับ big O n fact เป็นการทำงานที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากนะครับเช่นการสลับค่านะถ้าเรามี2ตัวก็ทำ2ครั้งก็จบ1กับ2เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามี3ตัวในการสลับค่าทั้งหมดนะมันก็ทำอยู่3แฟกเพราะว่าในการสลับทั้งหมดเนี่ยทำอยู่6ครั้งนะดังนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาเขียนโค้ดนะการทำแบบ n fact เนี่ยต้องระวังมากๆเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากนะครับ
โอเคคราวนี้มาดูขั้นตอนการหาพี่โกขั้นตอนการหาพี่โอค่อนข้างง่ายนะขั้นตอนการหาพี่โอค่อนข้างง่ายคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราไปหามาว่าฟังก์ชันนี้การทำงานของเราเนี่ยจำนวนครั้งเท่ากับ 2n-1 ในการทำ big O ของเราเนี่ยเราจะยุบตัวน้อยเข้าตัวมากก่อนก็คือหมายความว่า1ไอ้1เนี่ยคือค่าคงที่ถูกป่ะเลเวลถัดไปของ1คือใครเราก็กลับไปดูตารางของเรานะกลับไปดูขั้นตอนของเรานะ1เนี่ยนะครับเวลายุบเนี่ยเอางี้ดีกว่ายุบเข้ากับตัวหน้านะฮะหมายถึงว่า1เนี่ยนะครับมันน้อยกว่า n อยู่แล้วถูกมั้ย n เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนส่วน1คือค่าคงที่วิธีการยุบหมายความว่าเราก็แปลง1เนี่ยนะครับให้มันตรงกับค่าคงที่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาวิธีจริงก่อนนะเดี๋ยวผมสอนวิธีรัดให้วิธีจริงจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่เดี๋ยวเอาวิธีรัดให้1หมายความว่าเราก็บอกว่าทำเป็น n ครั้งไปเลยนี่คือว่าไม่เกินนี้แน่นอนนะ1เนี่ยวิธีการยุบก็คือว่าไม่เกินนี้แน่นอนหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะได้เป็นไอ้ตรงเนี้ยเรายังไม่สนใจเครื่องหมายตามคณิตศาสตร์นะเราแค่ดูจำนวนครั้งนะครับอันนี้ทำ2กำลัง n อันนี้ทำ1ครั้ง ดังนั้นเนี่ยเราก็แปลง2กำลัง n เนี่ยไปตรงนี้ส่วน1ก็จะแปลงเป็น n เฉยๆรวมกันก็เป็น 3n พอเราไปคิด big O เสร็จปุ๊บเราจะไม่คิดเลขข้างหน้าดังนั้นเนี่ย big O ตรงนี้นะครับจะเท่ากับ n เฉยๆอันนี้คือวิธีจริงจะค่อนข้างซับซ้อนเอาวิธีลัดง่ายกว่าวิธีลัดก็คือว่านักศึกษาไปดูในขั้นตอนการทำงานของเราอะตัวไหนมากสุดเอาตัวนั้นพอจบเลยนะตัวไหนมากสุดเอาตัวนั้นพอจบนักศึกษาสังเกตนะ 2n-1 อันไหนมากสุดเราเอา 2n ตอบ 2n ก็ได้ไม่เป็นไรแต่พอเราจะเขียน big O อ่ะเราไม่เอาตัวแปรข้างหน้าดังนั้น big O ของการทำงานนี้ตอบว่าเป็น big O level n ก็จบแล้วนะเราจะรู้ระดับว่าอ๋อในการทำงานของเราเนี้ยอย่างน้อยก็ตามเนี่ยนะครับยิ่งตัวแปรมากๆเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ big O n นะจะใกล้เคียงกันนะฮะเอาวิธีจริงจะค่อนข้างซับซ้อนเอาวิธีลัดไปเลยดีกว่านะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้เราสังเกตว่า n มีถ้าเราจะค่อยๆยุบนะเราจะยุบจากอ่ะเราค่อยยุบไป3เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น n ถูกไหมก็คือยุบไปตัวที่ใกล้เคียงสุดส่วน n เฉยๆก็จะยุบไปเป็น n กำลัง2ถูกไหมแต่ที่ยุบอ่ะผมว่าอย่าไปซีเรียสเลยเอาดูตรงนี้พิจารณาเสร็จปุ๊บใครเรื่องไงนะใครมากสุดตอบ big O ตัวนั้นเลยดีกว่าถูกไหมง่ายกว่าอันนี้ตอบ big O อะไรนะใช่ผมว่าง่ายกว่านะไม่ต้องไปนั่งยุบให้เสียเวลานะผมว่าตัดที่ดีทิ้งดีกว่าถัดมาดูอันนี้ฮะ big O อะไรฮะใครมากสุด n กำลัง2เลยนะตอบ big O อะไรได้เลย n กำลัง2จบนะแค่นั้นเองนะครับดังนั้นหลักการง่ายในการดู big O ก็คือว่าเราดูว่าเขาตัวใครมากสุดด้วยหลักการของเราเนี่ยเราแค่อยากรู้ว่าอัลกอริทึมเนี้ยเวลารันแล้วอ่ะมันจะรันด้วยเลเวลประมาณไหนเลเวลแบบไลเนียร์มั้ยไลเนียร์มั้ยครับว่าใส่100รัน100หรือว่าเป็นเลเวลแบบn กำลัง2ใส่10รัน100ใส่100รัน10,000อะไรประมาณเนี้ยนะครับเราได้รู้ว่ามันเลเวลประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ตรงนี้เดี๋ยวขอกลับมาทำทีนะขอกลับไปตรงนี้ขอไปตรงนี้ก่อนอ่ะนักศึกษาดูตรงนี้3กำลัง n-7n ถ้าจะยุบนะถ้ายุบเดี๋ยวผมทำแบบทำยุบให้ดูด้วยก็แล้วกันนะเผื่อออกข้อสอบนะผมไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะออกไหมนะไอ้ 7n เนี่ยเราต้องยุบไปตัวที่มากกว่าเขาถูกไหมเป็นอะไรนะ n กำลัง2ถูกปะแล้วก็รวมกันก็จะเป็น 4n กำลัง2หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราตอบ big O ก็เป็น big O เลยนะ n กำลัง2ถูกป่ะนักศึกษาต้องยุบเป็นนิดนึงนะเผื่อออกข้อสอบนะหลักการง่ายๆก็คือว่านักศึกษายุบไอ้ตัวเนี้ยให้มันเข้ากับตัวมากกว่าแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะไม่ต้องสนใจเครื่องหมายอ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ยุบให้ดูอีกข้อนึงจะเริ่มชินละบวก 5n เราต้องยุบใครฮะยุบ 5n ให้เป็นอะไรนะ n กำลัง3ดังนั้นจะได้เท่าไหร่นะ 7n กำลัง3เวลาตอบอะไร big O big O n กำลัง3นะครับเอ็นกำลัง3กับเอ็นกำลัง2ไหนมากกว่าก็ต้องเป็นเอ็นกำลัง2ถูกไหมที่มากกว่าเนาะเอ็นกำลัง2ที่มากกว่านะครับ
อ่ะคราวนี้มาดูข้อนี้นะฮะถ้า n log n n log n เมื่อเทียบกับ n เฉยๆอันไหนมากกว่าเดี๋ยวกลับไปดูซิผมก็จำไม่ได้แล้วกลับไปดูนิดนึงนะจะสังเกตว่า n log n เนี่ยมันน้อยกว่า n กำลัง2ถูกไหมดังนั้นตรงนี้เราสามารถ n log n ต้องจำนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ n log n เนี่ยมันน้อยกว่า n กำลัง2เวลาเราจะยุบเหลือยุบเป็นอะไรนะยุบเป็น n กำลัง2ได้เลยตรงนี้ครับ n log n ยุบเป็น n กำลัง2ได้เลยเนาะส่วน n ตรงนี้ยุบเป็นอะไรนะ n กำลัง2ได้สรุปได้เป็นกี่ n นะ 4n กำลัง2เวลาตอบพี่โกเลยนะ n กำลัง2นะครับแค่นี้เองนะพี่โกเองกำลังสอบนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมติแสดงให้ยุบก็หลักง่ายๆคือเรายุบให้มันตัวที่มากกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอามารวมกันสุดท้ายเหลือตัวมากสุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ตอบพี่โกเป็นตัวมากสุดคราวนี้ถ้าเป็นวิธีลัดนะเดี๋ยวขออนุญาตทำวิธีลัดให้ง่ายๆเลยก็ได้ถ้าเป็นนี้ตอบอะไรเลยฮะตัวมากสุดเองกำลังสองอันนี้ดังนั้นเวลารักษาถ้าเกิดสมมติยุบไม่ได้ตอบมาก็ยังดีผมให้คะแนนให้นะครับอย่างน้อยก็พอรู้อ่ะนะอันนี้เองกำลังสองนะครับข้อนี้ไปคิดเองแล้วกันข้อนี้เดี๋ยวนักศึกษาต้องดูตารางนิดข้อนี้เองกำลังสี่เวลานักศึกษาทำนักศึกษาค่อยๆยุบนะอันนี้ก็จะเหลือน่าจะเป็นเองกำลังสามก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเองกำลังก็จะเป็นสี่เองกำลังสามก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเองกำลังสี่ค่อยๆยุบไปเนาะแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ก็ไปกลับไปดูตัวโค้ดอัลกอริทึมนิดนึงนะครับเอานี้ก่อนในการหาพิกโอพอไหวไหมนะข้อสุดท้ายเหรอหน้า8เหรอไอ้ข้อ8เหรอนักศึกษาว่าตอบอะไรผมไม่คิดก่อนนะเนี่ยไหนคุณก็ถามผมมาแล้วถ้าบวกอ่ะมันยุบกันได้แต่ถ้าเกิดคูณนะนักศึกษาก็กระจายคูณเข้าไปก็จะเป็น n กำลัง2บวก n ส่วน2ใช่ป่ะไอ้ส่วนเนี้ยเราไม่ต้องสนใจอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ย n เฉยๆแล้วก็ยุบเป็น n กำลัง2ใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็น 2n กำลัง2ส่วน2แล้วก็ตัดไปก็เหลือเป็น n กำลัง2ดังนั้นก็จะเป็น big o เลยนะ big o n กำลัง2ถูกป่ะ big o n กำลัง2นะครับก็นักศึกษาลองกระจาย n เข้าไปมันก็จะไปเป็น n กำลัง2บวก n ซึ่ง n มันน้อยกว่า n กำลัง2แล้วถูกไหมแล้วก็ตอบเป็น n กำลัง2ได้เลยถูกปะงงไหมเวลานักศึกษายุบนะถ้าบวกตรงนี้ยุบได้แต่ถ้าเกิดว่ามันคูณอยู่นักศึกษาต้องคูณให้เสร็จก่อนโอเคนะถ้าคูณอยู่คูณให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ก็คูณเข้าไปฮะโอ้ยาวมากนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เรากลับไปดูตรงส่วนนี้ที่อาจารย์ติดค้างไว้นะก็คือโจทย์เนี่ยเขาก็จะให้เป็นอัลกอริทึมแบบนี้มาปัญหาก็คือว่านักศึกษาต้องดูก่อนว่าไอ้โค้ดตัวเนี้ยเวลาในการทำมันประมาณไหนมีลูปไหมเออแท็กติกนะนักศึกษาดูว่ามีลูปไหมแล้วลูปมันซ้อนถ้าลูปมันไม่ซ้อนกันก็แยกคนละลูปถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูปมันซ้อนกันมันก็จะเป็น n กำลังสองแต่ถ้าเกิดลูปซ้อนกันสามลูปก็จะเป็น n เท่าไหร่สามมันจะซ้อนกับ4ลูปไหมโหดไปไหมโหดไปเนาะอย่าเลยเนาะโหดไปก็มันถึงกับซ้อนกับ4ลูปไปได้อ่ะมาดูข้อนี้มีลูปเปล่าถ้าไม่มีลูปถ้าไม่มีลูปก็แปลว่าถ้านักศึกษามี n อยู่1ตัวทำกี่ครั้งจบครั้งเดียวจบถูกป่ะเพราะว่าไม่มีลูปใดๆเลยไม่ว่านักศึกษาจะมี n มากน้อยแค่ไหนก็ตามทำครั้งเดียวจบดังนั้นเวลานักศึกษาทำโจทย์พวกนี้นะนักศึกษาก็จะรู้ก่อนว่าอ๋อโอเค t ก็คือเวลาในการรันของเราเนี่ยเท่ากับ1ครั้งไม่ว่าคุณจะจำนวนเท่าไหร่ก็ตามไม่สนใจทำครั้งเดียวจบถ้าทำครั้งเดียวจบ big o อะไรฮะ big o c หรือ big o 1เลยก็ได้ครับนะ big o เท่ากับ1เลยก็ได้ครับมาดูข้อ2ฮะ t n ของเราทำกี่ครั้งfor 1ถึง n แล้วก็ print loop ออกมาทํา n ครั้งถูกป่ะดังนั้น big o เราเท่าไหร่ฮะ
บิ๊กโอเอ็นมาดูอันนี้ i เท่า i บวก2ถ้าปกติรูปอันเนี้ยเราจะทำเช่นสมมติเรามีเราคิดง่ายนะเราทำอยู่100เนี่ยก็จะเรามี n เท่ากับ100ใช่ป่ะก็จะทำ100ครั้งถูกไหมแต่ถ้าเกิดอันนี้เราสาคิดง่ายนะมี n อยู่เท่ากับ100คราวนี้เสร็จปุ๊บมันก็เริ่มจาก1ใช่ป่ะมันก็จะทำกี่ครั้ง50ครั้งไหมเพราะว่าเราไม่ได้เป็น n บวก1เราจะ n บวก2แปลว่าเราจะข้ามทีละ2ข้ามทีละ2ก็จะทำทั้งหมดอยู่50ครั้งดังนั้นเนี่ย tn ของเราเท่ากับ n ส่วน2แต่เวลาเราตอบ big O เนี่ยอันนี้งงไหมว่าทำไมว่า n ส่วน2เพราะว่าตรงนี้ครับเราไม่ได้เพิ่ม i ทีละ1ถูกไหมเราเพิ่ม i ทีละ2พอเพิ่ม i ทีละ2เสร็จปุ๊บมันจะมีครึ่งนึงที่ไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะเป็น n ส่วน2แต่เวลาตอบ big O ตอบอะไรฮะบิ๊กโอเอ็นถูกป่ะบิ๊กโอเอ็นนะครับอันนี้สมมุติแล้วกันนะว่าให้เราเป็นสมมุติ n เท่ากับ8แล้วกันเพราะว่ามันคูณ2n เท่ากับ8สุดท้ายคือ8แล้วเริ่มจากรอบที่1ก็ถัดไปก็จะเป็น2ถูกป่ะ2ถัดไปก็จะกลายเป็นอะไรฮะ4ถัดไปก็จะกลายเป็น8นักศึกษาก็รู้ว่าทำแค่3รอบก็จบถูกไหมทำ3รอบก็จบดังนั้นเนี่ย tn ของเราก็จะเป็นเท่าไหร่นะล็อกพอทั้งแบบนี้ถ้าเป็นพวกคูณ2พวกคูณอะไรเงี้ยก็จะเป็นล็อก 2n ถ้าตรงนี้นักศึกษาคูณ3นะก็จะเป็นล็อก 3n โอเคป่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มทีละ3เพิ่มทีละ3นะครับดังนั้นพอเป็น tn ล็อก 2n big O ตอบอะไรฮะใช่ฮะตอบล็อก n เฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องใส่ตัว2ใส่แล้วก็ได้นะครับใส่ล็อก n ก็จบแล้วนะฮะหรือจะใส่ละเอียดหน่อยก็เป็นล็อก 2n ใส่ได้ครับเพราะได้รู้ว่าเป็นล็อก2นะครับล็อก 2n ถือว่าใช้เยอะนะเพราะว่าในการทำงานของเราเนี่ยก็จะแบ่งทีละครึ่งอ่ะทำได้เพราะคอมพิวเตอร์ชอบเลข2ไงอ่ะโอเคถัดมาอันนี้นักศึกษาคิดเองก่อนรอบนึงได้มั้ยอ่ะสมมุตินักศึกษาคิดง่ายนะใช่รอบที่ j รอบที่ i เท่ากับ1ทํา j กี่รอบทํา j สมมุติ n เท่ากับ5นะรอบที่ i เท่า1ทํา j 5รอบถูกปะรอบที่ i เท่ากับ2ทํา j ก็อีก5รอบถูกมั้ยดังนั้นเนี่ย i มี5รอบแต่ละรอบ i มี j อยู่5รอบดังนั้นเนี่ยทำทั้งหมดเท่าไหร่นะ5คูณ5นะ5คูณ5อ๋อไม่ใช่สิแต่คล้ายๆอันนี้ขอไปอันนี้มันเริ่มจาก i เท่ากับ j เท่ากับ i j เท่ากับ i ถูกไหม j เท่ากับ i นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้า j เท่ากับ i เสร็จปุ๊บก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็น i ตัวนี้นะครับ1ถึง n โอเคทำ5รอบแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ทำ4รอบโอเคนะ2ทำ4รอบถ้า i เท่ากับ3จะทำทั้งหมดอยู่3รอบนะ i เท่ากับ4ก็ทำทั้งหมดอยู่1รอบ i เท่ากับ5ทำทั้งหมดเข้าไป2รอบทำ1รอบไอ้ตรงรอบเนี่ยนักศึกษาจะคิดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็น2รูปเนี่ยนักศึกษาก็จะเริ่มรู้ว่ามันเป็น n คูณกับ n ถูกไหมนะ n คูณกับ n นะครับถ้าเราจะทำละเอียดบอกว่า tn อันเนี้ยมันเกิดจากที่ว่าเป็น n นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยน้อยลงไปเรื่อยนะก็จะเป็น n บวก1ส่วน2ซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเวลาทำ big O ก็เป็น big O เลยนะ n สแควร์นะ big O n สแควร์นะครับเอางี้เดี๋ยวผมให้แท็กติกง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าถ้าสามีลูป2ลูป big O เป็นอะไรนะn กำลัง2แต่ถ้าเกิดว่านักศึกษามีลูป3ลูปใช่ n กำลัง3นะครับเดี๋ยวผมดูซิว่ามีแทคติกไหนเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วที่เหลือก็แค่ลูปธรรมดานะลูปธรรมดาใช่สรุปง่ายๆนะหลักการง่าย
ไอ้ if else เนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรมากเราสนใจในการทำ loop นะครับถ้านักศึกษาหาทีมาได้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาทีไม่ได้เนี่ยนักศึกษาก็ดู loop เอานะครับว่ามีทั้งหมดอยู่กี่ loop ถ้ามี2 loop ก็เป็น n กำลัง2แต่ถ้าเกิดว่ามี3 loop ก็เป็น n กำลัง3นะครับโอเคคำถามดีข้อนี้นะถ้ากับ x เท่า x บวก1คำถามคือ x เท่า x บวก1เนี่ยส่งผลต่อการวนรอบไหมบวก1เนี่ยคือการทำเฉยๆเราเน้นถึงว่าจำนวน n ของเราเนี่ยส่งผลในการทำงานนี่คือการทำงานอื่นนอกเหนือจากการทำรอบเฉยๆใช่ๆเราดูแค่การวนรอบเดี๋ยวดูข้อ 1.6 หน่อยก็ได้ขออนุญาตลบทิ้งหน่อยแล้วกันจะได้ไม่งงสมมติถ้าเกิดว่า n ของเราเท่ากับ5 i รอบที่1เนี่ยนะครับทำ j กี่รอบทำ j 5รอบi นักศึกษามีรอบนักศึกษาเขียนก็ได้ i เท่ากับ2ทํา j กี่รอบนะก็5รอบเหมือนเดิมถูกป่ะใช่ๆๆถ้า i เท่ากับ3เนี่ยวิธีการนักศึกษาเจอรูทนักศึกษาทําแบบนี้ก็ได้มันจะเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นทํา j กี่รอบ5รอบเราก็เริ่มรู้แล้วไม่ต้องทําจบก็ได้เพราะว่าขี้เกียจละนะครับก็แปลว่าเราทําทั้งหมด n คูณกับ n ถูกมั้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็น n คูณกับ n big o เท่าไหร่ฮะn กำลัง2ใช่ big o ของเราเป็น n กำลัง2นะครับหลักๆคืองี้ฮะสำหรับบทนี้นะผมจะบอกแท็กติกให้นักศึกษาต้องดูลูปให้ออกว่ามีกี่ลูปโอเคป่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาดูลูปเสร็จปุ๊บแบบสิ่งนักศึกษาต้องระวังนิดนึงคือว่าไอในลูปของเราเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนทีเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนเป็นการบวกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็อยู่ในเขาเรียกว่า big o เดียวกันแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเปลี่ยนเป็นการคูณอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าพอเปลี่ยนการคูณเสร็จปุ๊บอะมันจะเป็นล็อกนะคูณ2ล็อก2คูณ3ล็อก3คูณ10ล็อก10เพราะว่ามันจะทำให้การลดทอนข้อมูลเราเร็วขึ้นนะครับที่เหลือก็อ่ะ for ปกตินะนักศึกษาดู for นะฮะไหนๆก็จะจบแล้วผมให้คิดข้อ13หน่อยไหมไหนๆถือเป็นข้อสุดท้ายในการคิดข้อ13อ่ะคิดมาหน่อยน่าสังเกตนะข้อ13เนี่ยมันมี for หลาย for ก็จริงนะแต่ for ซ้อน for ไหมไม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ for ซ้อน for เนี่ยมันขึ้นอยู่แค่ n อย่างเดียวก็แปลว่าทำใช่เช่นอันเนี้ยนะครับทำ0ถึง n ก็แปลว่าทำ 1n อันนี้ก็0ถึง n ก็คือทำอีก 1n อันนี้ก็0ถึง n ก็ทำ n แปลว่าอันเนี้ย tn ของเราเนี่ยทำทั้งหมดอยู่กี่ n 3n ไม่ใช่ n กำลัง2นะอันนี้ทำ 3n เพราะว่าเอาแต่ละคือถ้าลูปอ่ะมันอยู่แยกๆกันเอามาบวกกันแต่ถ้าเกิดลูปซ้อนกันเนี่ยก็แปลว่าเอามาคูณกันโอเคป่ะเพราะว่าในการรันลูปของเราเนี่ยมันต้องทำลูปในให้เสร็จแล้วถึงค่อยไปลูปนอกถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ทำ 3n big o เลยฮะ big o n ตอบแค่ big o n ก็พอครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ว่าบทนี้คุณควรต้องรู้อะไรนะครับเพราะว่าจะได้ไม่งงนะครับจริงๆแล้วบทนี้เนี่ยเราจะอธิบายเบสิกพื้นฐานว่าในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเข้าใจขั้นตอนวิธีหรือว่าอัลกอริทึมนะครับซึ่งขั้นตอนวิธีเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราคิดอัลกอริทึมที่ดีขอใช้คำว่าอัลกอริทึมนะอัลกอริทึมที่ดีจะทำให้เราใช้เวลาน้อยแล้วก็ทรัพยากรน้อยซึ่งทรัพยากรที่เราจะคิดในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมี2 อย่างก็คือว่าหน่วยความจำใช้น้อยลงแล้วก็จะใช้ความเร็วน้อยลงซึ่งเราจะไปโฟกัสที่ความเร็วในการทำงานนะครับความเร็วในการทำงานของเราเนี่ยในขั้นตอนวิธีเนี่ยเราจะระบุกันไปว่าเป็น big O ซึ่ง big O หมายความว่าในการทำงานของเราเนี่ยใน worst case ของเราเนี่ยจะทำด้วยเลเวลประมาณนี้นะไม่แย่ไปกว่านี้ละคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าอัลกอริทึมนี้เราจะบอกได้ว่าอัลกอริทึมนี้ดีไม่ดีเนี่ยเราใช้ big O เป็นตัวบอกว่ามันทำเร็วหรือช้าซึ่ง big O ของเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวค่า C คือค่าคงที่ก็คือหมายความว่าไม่สนใจจำนวนจะมากจะน้อยคุณทำแค่นี้พอจบถูกป่ะแล้วก็คือเป็นค่า4ก็คือว่าอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพดีสุดเร็วสุดแล้วก็จะเป็นล็อก n แล้วก็จะเป็น n ส่วนใหญ่จะเข้าใจ n ก็คือหมายความว่ามี10ทํา10มี100ทํา100ถูกป่ะก็คือ n คราวนี้มันก็จะเป็น n กําลัง2ถ้าเกิดว่านักศึกษาเจอลูปซ้อนลูปส่วนใหญ่จะเป็น n กําลัง2
แต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเจอลูปซ้อนกัน3ลูปก็จะเป็น n กําลัง3ถูกป่ะนะครับดังนั้นเนี่ยการทํางานของเราก็จะเริ่มช้าลงแล้วมี10ทํา100มี100ทํา100ทํา10,000แล้วก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะจํานวนยิ่งเยอะยิ่งทําเยอะมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะถัดมาก็จะเป็น2กําลัง n นะครับแล้วก็จะเป็น n แฟกที่เยอะสุด2กําลัง n เนี่ยให้คิดถึงทาวเวอร์ฮานอยทาวเวอร์ไว้ก็คือจะเลเวลประมาณนั้นส่วน n แฟกเนี่ยก็แปลว่าเป็นการทํางานที่เราไม่ค่อยอยากทําเลยคือการสลับทุกตัวในนั้นน่ะโอ้โหจะใช้การทํางานเยอะมากนะครับคราวนี้วิธีการหาขออนุญาตข้ามมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะวิธีการหาตัวของ Big O อ่ะนักศึกษาเขาทำการยุบตัวซ้ำก่อนเอาข้อนี้แล้วกันก็คือหมายความว่า2 n กำลัง2เนี่ยบวก 7n นะฮะแล้วก็ยุบตรงนี้ 7n เนี่ยเฉยๆเนี่ยให้เป็น n กำลัง2นะฮะอันนี้คือวิธีจริงนะ n กำลัง2แล้วจากนี้เราก็2ตัวนี้มาบวกกันก็เป็น3 n กำลัง2แต่เวลาเราตอบ Big O เราตอบ Big O แค่เป็น Big O n กำลัง2ก็พอแล้วนะฮะดังนั้นวิธีลัดในการดูง่ายๆก็คือว่านักศึกษารู้ว่าตัวไหนมากสุดตอบตัวนั้นเลยก็จบเลยได้เหมือนกันนะฮะถ้าโจทย์ไม่รีเควสให้แสดงวิธีทำก็ตอบแค่นั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าแสดงวิธีทำได้ก็จะดีนะครับถัดมาเสร็จปุ๊บคราวนี้นักศึกษาวิธีการถัดมาคือการดูโค้ดโค้ดอันนี้นักศึกษาต้องรู้ให้ออกก่อนว่ามันทำกี่ครั้งหลักการง่ายๆแท็กติกวิข้อนี้ก็คือว่ามันมีลูปไหมถ้ามันมีลูปอะนักศึกษาก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทำเอ็นแน่นอนลูปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเพิ่มทีละบวกอันเนี้ยมันก็อยู่ในเลเวล n อยู่แต่ถ้าเกิดว่าลูปเนี่ยมันเพิ่มในการคูณมันจะเป็นล็อกแล้วเพราะว่าการลดข้อมูลอ่ะมันจะเร็วขึ้นถัดมานะถ้าลูปซ้อนลูปนะฮะมันก็จะเป็น n สแควร์ซ้อนกัน3ลูปก็จะเป็น n กำลัง3ถัดมาอีกอันนึงที่คุณต้องรู้คือว่าถ้าลูปมันอยู่แยกๆกันก็เหมือนคําว่ามันทําทีละ n n n ถูกมั้ยก็แปลว่า big o ในเลเวลของมันก็อยู่เป็น big o เลเวลของ n เหมือนเดิมนะครับโอเคนะประมาณนี้นะบทนี้ก็ถือว่าไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าสิ่งที่นักศึกษาควรรู้คือหา Big O ให้ได้แล้วก็ไล่ลูปตรงนี้ให้ได้แค่นี้ก็ทำข้อสอบบทนี้ได้แล้วนะส่วนไอ้แรกๆที่ผ่านมาเป็นเนื้อหาเบสิกอันนี้ก็เป็นบรรยายเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับมีอะไรถามเกี่ยวกับบทนี้ไหมบทนี้ค่อนข้างง่ายนะก็อยากให้ทำข้อสอบได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยดู Big O ง่ายแน่นอนยังไงนักศึกษาเนี่ยควรตอบ Big O มาให้ได้ถึงแสดงวิธีทำไม่ได้เนี่ยตอบมาได้ก็ยังดีถูกป่ะมันง่ายนิดเดียวอ่ะมันดูแค่ตัวมากสุดก็รู้แล้วว่า Big O เป็นตัวเท่าไหร่ถูกป่ะง่ายมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบทนี้ก็อยากให้นักศึกษาทำคะแนนให้ได้นะครับโอเคนะถ้าบทนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เท่านี้นะครับขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะฮะ